เรื่องหนึ่งที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมครม.วันนี้เรื่องของการเดินหน้าโครงการรถไฟรางคู่นะครับโดยทางด้านของคุณอานนท์เหลืองบริบูรณ์รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บอกว่าทางด้านกระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการรถไฟทางคู่ระยะแรกใน5เส้นทางด้วยกันช่วงนครปฐมหัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลพบุรีปากน้ำโพมาบกะเบาชุมทางถนนจิระรวมระยะทางทั้งหมด688กิโลเมตรวงเงินลงทุน 90,000 ล้านบาทให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้รับจ้างครับหลังจากได้มีการเปิดประมูลไปแล้วหากครม.เห็นชอบก็จะเร่งลงนามสัญญาทั้งหมด9สัญญาภายในเดือนนี้และดำเนินการก่อสร้างทันทีสำหรับสัญญาที่2ครับเส้นทางคลองขนานจิตชุมทางถนนจิระในโครงการทางคู่มาบกะเบาชุมทางถนนจิระขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบใหม่จากระดับดินให้เป็นทางยกระดับก็คาดว่าจะล่าช้ากว่าสัญญาอื่นประมาณ1ปีครับค่ะไปดูความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวน9เส้นทางนะคะคือช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของแล้วก็ช่วงบ้านไผ่นครพนมช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีสงขลาหาดใหญ่ประดังเบซาปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่ขอนแก่นหนองคายแล้วก็ช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีรวมระยะทาง 2,217 กิโลเมตรตอนนี้ก็อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมในขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทยจีนเพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะแรกวงเงิน 1.79 แสนล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA โครงการรถไฟความเร็วสูงในช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง 252.35 กิโลเมตรแล้วจึงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมทางหลวงก่อสร้างตอนที่1ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรสถานีกลางดงปางอโศกเพื่อเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างตามกำหนดก็คือ21ธันวาคมนี้ค่ะครับในเรื่องนี้นะครับทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงคุณธานินทร์สมบูรณ์บอกว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตอนแรกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรใช้วงเงิน425ล้านบาทครับก็จะนำเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่สัปดาห์นี้เพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างก่อนและเร่งนำเข้าวัสดุจากจีนบางส่วนรวมทั้งการถอดแบบก่อสร้างในส่วนที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศตามแผนงานที่วางไว้ครับ21ธันวาคมนี้ก็จะวางศิลาฤกษ์จุดที่จะเริ่มก่อสร้างระยะแรกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาซึ่งที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ดูพื้นที่ก่อสร้างแล้วพบว่าต้องปรับปรุงพื้นที่ยื้อร้ายรื้อย้ายนะครับรางรถไฟระยะทาง700เมตรก็คาดว่าการก่อสร้างระยะแรก3กิโลครึ่งจะใช้เวลาประมาณ6เดือนโดยกรมทางหลวงได้แบ่งทีมงานก่อสร้างออกเป็น3ชุดขึ้นตรงกับผู้จัดการโครงการเพียงคนเดียวเพื่อให้งานเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ